มาลองกินบิ๊กฟอร์ดเป็นครีมมี่โซดาเทรดิชันนอลโซดาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองมาจากออสเตรเลียแล้วก็มีเครื่องดื่มหนึ่งซึ่งก็คือมันดับเบิลจินเจอร์เบียร์คำอธิบายของเขาคือเครื่องดื่มลดขิงอัสกาสทั้ง2 อย่างนะคะซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันในราคา59บาทของ Big Fort จะได้ปริมาณ275มิลลิลิตรมันดับเบิลได้35อ่ะหิงคุ้มก็เฉย Invert Bottle Before Opening คือให้เราฟั่มขวดก่อนฟั่มอ่ะฟั่มใช้คำว่าฟั่มให้เราฟั่มขวดก่อนกินครับ Brew Over 3 Day นะคะก็หมักหมมไว้3วันใช้คำว่าหมักหมมหมักหมมอากาศจริงหรอโอ้มีความฟันควันกลิ่นมันขิงจริงขิงแบบขิงเลยอ่ะเหมือนเวลากินโจ๊กแล้วมีกลิ่นขิงลอยขึ้นมากินนะแต่เวลากินแล้วรสชาติขิงมันอ่อนไปเลยอ่ะแล้วก็มันซ่าๆเหมือนโซดาแต่แบบไม่จืดแบบโซดาแบบโซดาสิงโซดาช้างเพียวๆไม่ขนาดนั้นหวานนิดนึงแต่มีกลิ่นขิงแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกินคนที่ไม่กินขิงกินได้เรียกได้ว่าถ้ากินเพียวๆก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีน้ำแข็งน่าจะดีกว่าเหมือนมะนาวโซดาสิเหมือนมะนาวโซดาทำไมชอบใจตอนมันไม่มีน้ำแข็งมากกว่าหรือว่าตอนเปิดใหม่ๆมันซ่ากว่าก็เลยชอบแบบมากกว่าแค่ไม่กินขิงแล้วก็มานิดนึงแล้วก็ระหว่างน้ำแข็งกับไม่น้ำแข็งชอบไม่น้ำแข็งมากกว่าคือ Bedford Traditional Soda อยากเลยโว้ยเป็นโซดาฟิลลิ่งแบบยาเด็กอะเหมือนแบบกินรสชาติแบบเหมือนเชอร์รี่เหมือนยาเหมือนยาเด็กๆแต่แบบรสชาติกินได้แบบไม่ขมอ่ะพวกของตระกูลจะหวานก็ไม่หวานอ่ะถ้าสรุปก็เรียกว่าหอมหวานก็ได้นะสีมีความแดงๆน้ำตาลนิดนึงนะเราจะมากินแบบใส่น้ำแข็งกันยังคงยืนยันว่ารสชาติแม่งเชอร์รี่แบบยาแก้ไอเด็กมากหวานนิดนึงซ่าๆกินได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้เทียบระหว่างสองนี้นี่คือจินเจอร์เบียร์ชนะนะคะวันนี้มากกว่าจบแล้วไปกินข้าวหิว